ขนาดคุณจุลินยังทำงานได้ดีกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าพอวันนี้มันชี้ชัดเจนเลยว่าคุณประยุทธ์เนี่ย yeah. นะครับหมดอนาคตจริงๆนะครับสงสัยว่าบิ๊กแปะน่าจะเป็นซูเปอร์ซับตัวสำรองที่ตัวถึงกับต้องเลิกหาเสียงผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับคิดว่าตำแหน่งปล่อยรถพุ่มพวงแจกไข่แจกผักเนี่ยนิยมแล้วอะถ้าสมมติโพเซียมออกมาอย่างนี้เชียร์คุณจุลินมากไปเรื่อยๆผมเกรงว่าคุณจุลินเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะเดี๋ยวจะหลุดนะปันอันเป็นไปทางการเมืองนะฮะด้วยความเคารพนะฮะคุณโดนแน่ๆผมบอกแล้วแล้วเมื่อวานคุณเฉลิมชัยก็ซัดคุณประยุทธ์ไปนั่นแหละโพของสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเรื่องนี้ฮะประชาชนในกรุงเทพต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับเขาสำรวจวันที่28ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนจำนวน 12,350 คนด้วยกันปรากฏว่าผลสำรวจโพลในครั้งนี้นะครับพบว่าคุณจุรินทร์เป็นคนที่คนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดเนื่องจากคุณจุลินอันนี้คือมสทฮะอาจารย์พี่เคยได้ยินไหมว่ามสทเคยทำโพเป็นโพใหม่เอาต้องให้โอกาสเขาสิเขาอยู่ต้องนนทบุรีเขาทำโพกรุงเทพเราก็ต้องให้โอกาสคนนอกบ้างครับก็ทำมานะฮะวันนี้พบว่าคุณจุลินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะที่เหมาะในการเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีเหตุผลด้วยนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากคุณจุลินมีลักษณะความเป็นผู้นำเฉพาะตัวเด่นชัดมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัดทำให้พบว่าคุณจุลินมีคะแนนโดยภาพรวมสูงที่สุดคือ 54.24% อันนี้คืออันดับ1นะฮะรองลงมาคือพลเอกประยุทธ์ฮะ 52.99 คุณหญิงสุดารัตน์ 38.12 คุณแพทองธารชินวัตรฮะ 8.87% คุณพิธาไม่ติดเลยเหรอฮะทำในกรุงเทพไม่มีชื่อคุณพิธาเลยเหรอฮะผมก็ไม่ไม่มีเลยเออตลกดีก้าวไกลเลยเหรอแต่ผมว่ามันทำแม่งทำแม่งไหมจันพิษผมว่าคนมันยังไงอ่ะประยุทธ์ก็ไม่ชอบแล้วอ่ะแต่อีกด้านหนึ่งกูไม่ชอบเหมือนกันอ่ะงั้นเพลย์เซฟแบบบอกพูดว่าจุลินไปก่อนละกันจนถึงเวลาค่อยว่ากันด้วยถ้าเรียกโพเซียมแบบนี้ดีแล้วเราก็ต้องขยี้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับดวงตกความนิยมตกขนาดคุณจุลินเนี่ยยังได้สบายสบายคนอย่างคุณจุลินยังชนะเลยอ่ะผมมองว่าอาจารย์พิษมองว่าโพเซียมก็ใช่ฮะชัดอยู่แล้วทำไมอาจารย์พิษพูดอย่างนั้นเขาสำรวจความเห็นประชาชนมาอาจารย์ก็ใช่ไงประชาชนทุกคนก็เสี่ยมหมดอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยนะครับขนาดคุณจุลินยังทำงานได้ดีกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าพอวันนี้มันชี้ชัดเจนเลยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับหมดอนาคตจริงๆนะครับสงสัยว่าบิ๊กแปะน่าจะเป็นซูเปอร์ซับตัวสำรองที่ตัวถึงกับต้องเลิกหาเสียงผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับคิดว่าตำแหน่งปล่อยรถพุ่มพวงแจกไข่แจกผักเนี่ยนิยมแล้วอ่ะผู้เรียนยึดทำอะไรอยู่อ่ะฮะพูดเลยครอบเคิร์ฟแล้วไม่เห็นผลงานพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้คุณประยุทธ์จะต้องบอกแล้วว่าอะไรนะฮะ There is no รถพุ่มพวง B ใช่ไหมเดี๋ยวพอถ้าสมมติโพเซียมออกมาอย่างนี้เชียร์คุณจุลินมากไปเรื่อยๆผมเกรงว่าคุณจุลินเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะเดี๋ยวจะหลุดนะปันอันเป็นไปทางการเมืองนะฮะด้วยความเคารพนะฮะคุณโดนแน่ผมบอกแล้วแล้วเมื่อวานคุณเฉลิมชัยก็ซัดคุณประยุทธ์ไปนั่นแหละเรื่องกรณีเอาคุณก็เรื่องของการเอาไปปลูกในค่ายทหารนะใช่ไหมเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่คนเขาบอกว่านั่นแหละคือวางยาจัดเต็มฮะเพราะประยุทธ์ไม่ได้พูดเองเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันและเราต้องช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรู้สึกฮึกเหิมยิ่งกระยองตอนนี้ฮึกเหิมมากพี่ไปไหนก็เชียร์จุรินทร์เป็นนายกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็เลยครับเพราะว่านี่คือหมดยุคของคุณอภิสิทธิ์จริงๆนะครับเรากำลังพูดถึงพรรคการเมืองซึ่งสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในกรุงเทพนะครับสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ก็แพ้เละเทะนะครับไม่เหลือเก้าอี้แม้แต่เก้าอี้เดียวมีแต่คุณจุรินทร์เท่านั้นที่จะมากอบกู้พรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพได้โอ้โหทั้งๆที่ไม่ใช่คนกรุงเทพด้วยสุดยอดจริงๆครับแม่ครับโพนี้เยี่ยมจริงๆอ่ะผมฟังอาจารย์พิมพ์นี่ก่อนต้องเคิร์ฟหน่อยเคิร์ฟหน่อยความจริงใจเนี่ยสูงมากเลยพอโพออกมาปั๊บคุณณรงค์กรพลบุตรก็ออกมาเลยนะฮะใช่ครับเนี่ยพูดถึงโพของมสทที่ว่าที่ระบุนะครับว่าคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมาะสมเป็นนายกบอกว่าเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต้องขอบคุณคนกรุงเทพที่มอบความไว้วางใจให้จุรินทร์ทั้งนี้มองว่ามสทไม่ใช่
แค่โพลสำรวจความนิยมเหมือนโพลอื่นๆแต่เป็นการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อนายจุรินทร์ว่าเหมาะสมเป็นนายกและเป็นรัฐบาลในวันข้างหน้าเพราะเมื่อพิจารณาจากการตั้งคำถามการสำรวจความเห็นของประชาชนในหัวข้อต่างๆเขาบอกว่าโทษนะครับมองว่าพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาเป็นพรรคในใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งด้วยผลงานจากการมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักของทุกคนในพรรคนะครับอุดมการณ์คือทันสมัยทำได้ไวได้ทำได้ไวทำได้จริงซึ่งทำงานเป็นทีมแบบแอดเวนเจอร์แล้วก็มีการมีจุดยืนที่มั่นคงในระบบประชาธิปไตยอเวนเจอร์อเวนเจอร์ขออภัยอเวนเจอร์ครับอเวนเจอร์ไม่ใช่อเวนเจอร์ฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่าผลโพลเป็นเสมือนกำลังใจเราจะทำงานหนักแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยประชาธิปัตย์เตรียมประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ฮะประชาธิปัตย์เพื่อประชาชนครับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในวันที่18ธันวาคมนี้แล้วก็พร้อมสำหรับศึกเลือกตั้งครั้งหน้านะส่วนการเปิดตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแกบอกว่าคงอีกไม่นานเพราะหัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยนะฮะกำลังพิจารณาเวลาที่เหมาะสมขอให้อดใจรอซึ่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถในการบริหารวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเหมาะกับยุคกทม.เมตาเวิร์สแน่นอนเก่งจริงเลยเอาคำดังๆที่อยู่ในแต่ละช่วงมาใส่ๆเข้าไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ยุคเมตาเวิร์สคือไม่ได้คิดจะบริหารอะไรจริงๆเลยใช่ไหมคือจะไปอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วก็บอกแล้วไงพี่มันมีแต่ใส่แว่นมีแต่ให้ประชาชนใส่แว่นแล้วไปอยู่ในโลกของประชาธิปัตย์อ๋อโลกมโนใช่ไหมประเภทผมใส่ปั๊บถนนดีฟุตบาทดีถังขยะเรียบร้อยรถไม่ติดคือมันเป็นเรื่องของความฝันหมดเลยเขาเรียกว่าคุณจุรินทร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเต็งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเมกาเวิร์สนะครับอ๋อเขาเรียกว่าไอ้พูดตรงๆอ่ะนายกทิพย์ใช่ไหมเป็นนายกทิพย์นะครับคุณนั่งเล่นเกมเดี๋ยวก็จะมีรถทุ่มพวงมาหน้าบ้านตลอดเวลาขายผักราคาถูกให้คุณตลอดเวลาอย่างงี้ครับครับยอดนะครับเพราะฉะนั้น Talking Thailand นายกรถทุ่มพวงสู่นายกเมตาเวิร์สนะครับที่สุดสุดจริงฮะขอบคุณคุณอลงกรณ์นะครับครับเพราะฉะนั้นแสดงความทันสมัยด้วยการพูดด้วยการแสดงความเสลอผมฟังอาจารย์สองคนพูดแล้วเคลิ้มเดี๋ยวผมเคลิ้มผมไปที่ Talking Thailand Poll ก่อนนะคุณผู้ชมครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับนี่เป็นโพลที่เราตั้งคำถามแบบง่ายๆฮะคุณผู้ชมฮะแต่เรามีช้อยส์ให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับมากถึง6ขอไป5ช้อยส์เลยนะฮะช้อยส์แรกคือบอกว่าเลือกเพราะอยากเลือกมาตลอดช้อยส์ที่2คือเลือกเพราะไม่ชอบพรรคอื่นเดี๋ยวก่อนและช้อยที่3คือเลือกอยากให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งของประชาธิปัตย์นะฮะ4คือบอกไม่เลือกเพราะผิดหวังกับท่าทีหลายอย่างและ5บอกไม่เลือกเพราะไม่เคยเลือกและไม่คิดจะเลือกนี่เป็นคำถามประจำวันนี้นะฮะขณะที่วันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เราถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการที่คุณพิเชษฐ์ส.ส.เพื่อไทยโปรยข้าวโปรยปุ๋ยกลางห้องประชุมสภา 95% บอกดีแล้วทำเพื่อความสะท้อนความเดือดร้อนของชาวนา 5% บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำคุยกันดีๆก็ได้นะครับนี่ก็เป็นTalking Thailand Poll ของเรานะครับผมไปที่คุณวีรกรหน่อยฮะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ครับคุณวีรกรคำประกอบเองเนี่ยนะฮะวันนี้มีข่าวที่แหมผมอ่านแล้วก็เทสใหม่เป็นวลีเด็ดที่คุณประคำคุณวีรกรเนี่ยนะฮะคือมันมีคลิปหลุดออกมาว่ามีลักษณะของการไปเหมือนกับหาเสียงให้กับผู้สมัครอบต.ผู้สมัครอบต.นะครับแล้วก็มีการพูดตัวเลขอะไรชัดเจนหมดนะฮะแต่ประเด็นนี้เองคุณวีรกรพยายามออกมาอธิบายฮะคุณผู้ชมอาจารย์พิษบอกว่าตัวเองเนี่ยในวันที่พูดวันนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะของการเทสไมค์เทสเสียงไม่ได้มีคนมาฟังแกอธิบายอย่างนี้ก่อนแกบอกว่าเอิญผ่านไปเจอกลุ่มคณะผู้สมัครที่กำลังลงพื้นที่หาเสียงและเห็นว่าเขากำลังรวมพลกันก็ไปทดสอบไมค์หาเสียงกันอยู่หน้าบ้านผู้สมัครไม่มีคนมายืนฟังหาเสียงมีแต่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งและทีมงาน15คนเท่านั้นเมื่อจอดรถเขาก็ขอให้พรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก็พูดให้กำลังใจว่าขอให้ทุกคนเลือกเบอร์หนึ่งหากกรรมาธิการนะครับซึ่งเขาเอาเรื่องนี้จะสอบถามกกต.ว่ามันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะให้มองประเด็นว่าหากเขาหาเสียงด้วยความสุจริตยุติธรรมสมควรหรือไม่ที่เราจะต้องสนับสนุนครับเนี่ยอาจารย์ดูคลิปอาจารย์พิมพ์ดูคลิปไปพร้อมๆกันเนี่ยถ้าเป็นฝั่งฝ่ายค้านทำมาก็ถึงไหนแล้วฮะเรื่องไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่คุณวีรกรออกมาอธิบายเนี่ยนะครับมันก็เป็นในมุมของคุณวีรกรที่พอคุณวีรกรอธิบายมามันก็เป็นลักษณะว่ามันไม่ได้ผิดต่อกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ผมว่ามีแต่ควายเท่านั้นนะฮะฟังแล้วที่เชื่อว่ามันไม่ผิดนะฮะครับนี่มันเต็มคือผมเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเรื่องกฎหมายห้ามนั่นห้ามนี่อะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยอยู่ละมันเลอะเทอะอันนี้คือการเลือกตั้งถ้าตามหลักการเนี่ยตาเลือกตั้งใครจะไปสนับสนุนใครมันก็ควรจะไปเป็นสิทธิ์ของเขาเลยถูกไหม
ถ้าคุณวีรกรไม่ถ้าคุณใช้ตำแหน่งเนี่ยในไปในการแทรกแซงอันนี้ต้องถูกตรวจสอบแต่ถ้าผมในฐานะสสผมว่างานเสาร์อาทิตย์อ่ะผมก็จะไปเดินหาเสียงคนอื่นเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารอะไรครับควรทำได้ใช่ตามหลักการมันควรจะต้องทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่บังเอิญคือกกต.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บ้าจี้พอมันบ้าจี้ปั๊บเนี่ยพอมันมีคนไปทำเนี่ยมันก็มีปัญหาทันทีเพราะว่าเราไม่ได้มีศักยภาพในการลงโทษทุกคนตามบรรทัดฐานเหมือนกันหมดได้ครับมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะความลักลั่นตามกฎหมายเขาห้ามสสเข้าไปลงพื้นที่ในการไปช่วยหาเสียงกับอบต.นะครับแต่ว่าคุณวีรกรบอกงี้คุณวีรกรก็แถฮะซึ่งถามว่าสิ่งที่คุณวีรกรทำผิดไหมตามหลักการไม่ผิดแต่ตามกฎหมายที่พวกคุณเขียนกันเองอะผิดไหมเพื่อที่จะไปใช้กับคนอื่นอะมันผิดแต่เผอิญมันเข้าตัวไงและเข้าตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะการออกมาแถแบบนี้มันก็ฟังดูแล้วฟังขึ้นไหมล่ะฟินมันฟังขึ้นไหมอะเหมือนขับรถมีตำรวจนำย้อนสอนมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ตำรวจผ่านมาเฉยๆผมให้คุณผู้ชมตอบนะครับแต่ว่าพอเราพอนักข่าวถามคุณวีรกรครับคุณวีรกรบอกว่ากังวลหรือไม่กับเรื่องนี้คุณวีรกรบอกว่าไม่กังวลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตนเนี่ยได้ส่งคนมาให้ดูและตนก็ดูหลายสิบครั้งแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา34แต่อย่างใดนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นความสบายใจคุณวีรกรนะฮะท่านไปถวายอะไรนะนาฬิกาใช่ไหมให้พระครับโดนอะไรไปฮะอ๋ออันนั้นที่ทางภาคเหนือใช่ไหมบอกไม่ผิดกกต.ไม่ทำอะไรเลยครับ